โดเมนของ KMUTNB Google Application for Education พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับได้ทำการออกแบบโดเมนของ Google เอาไว้ดังนี้นะครับโดยเราจะมี root domain นะครับชื่อ kmutnb.ac.th นะครับแล้วก็ได้ทำการแบ่งเป็น sub domain นะครับเราเรียกว่า faculty domain หรือว่าโดเมนในระดับกองหรือคณะนะครับโดยอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาเช่นสำนักงานนะครับก็จะแบ่งเป็น Office of President หรือ OP นะครับก็ถือว่าเป็นโดเมนย่อยหรือถ้าเกิดเป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษานะครับอย่างเช่นหน่วยงานการศึกษาเช่นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็น FTE นะครับซึ่งย่อมาจาก Faculty of Technical Education นะครับส่วนถ้าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะเป็น Engineering นะครับก็จะเป็น Subdomain ในระดับคณะเช่นเดียวกันเราได้ทำการแบ่งโดเมนย่อยออกมาตอนนี้นะครับมีประมาณ22โดเมนนะครับหน่วยงานใดๆที่เป็นหน่วยงานในระดับคณะทั้งหมดก็จะมีโดเมนย่อยทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ดูประกาศทางมหาวิทยาลัยว่าได้ประกาศโดเมนย่อยให้กับหน่วยงานไหนได้บ้างนะครับเมื่อเรามาย่อยลงมาจากโดเมนนะครับโดเมนย่อยหรือว่าซับโดเมนนะครับก็จะเป็นกลุ่มนะฮะหรือกองงานส่วนงานนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราอย่างเช่นตรงนี้เป็นหน่วยกองแผนงานนะครับหรือกองแผนงานก็จะเป็น planning ซึ่งจะต้อง add op อีกรอบหนึ่งนะก็คือต้องอยู่ในโดเมน op นะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นระดับของ department group นะครับเราจะใช้ว่ากลุ่มนะฮะจะไม่ใช้คำว่าโดเมนนะครับหรือหน่วยงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็น Department Group เช่นเดียวกันหรือหน่วยงานทางด้านสวัสดิการนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับยังมีมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นในระดับคณะนะครับโดเมนของคณะซับโดเมนคณะนะครับก็จะมี Office of Dean นะฮะก็จะเป็นสำนักงานคณบดีนะครับของแต่ละคณะก็เป็นหน่วยงานที่มีระดับเทียบเท่าภาควิชาเช่นเดียวกันก็ตั้งเป็นกลุ่ม1กลุ่มเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีของภาควิชาต่างๆเช่น TE นะครับ TE ก็จะเป็นภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับก็จะเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะมีสำนักคณบดีนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์เช่นเดียวกันแล้วก็จะแบ่งเป็นภาควิชาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือตัวอย่างโครงสร้างของการแบ่งโดเมนและก็ซับโดเมนแล้วก็กรุ๊ปนะครับในการใช้ Google Application สำหรับพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามาดูความแตกต่างระหว่าง User กรุ๊ปแล้วก็โดเมนนะครับแน่นอนครับสิ่งแรกโดเมนนะครับก็จะเป็นชื่อหรือว่าซับโดเมนนะครับที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มบุคคลนะครับหรือระดับคณะนั่นเองนะครับโดยบุคคลใดๆนะครับจะต้องสังกัดโดเมนนะครับเพราะฉะนั้นชื่อโดเมนก็จะถูกปรากฏอยู่ในหลังเครื่องหมายแอดของอีเมลหรือชื่อบัญชีของทุกคนนะครับว่าตนเองได้สังกัดอยู่โดเมนใดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีสำหรับบุคคลนะครับเป็นชื่อบัญชีสำหรับบุคคลนะครับลักษณะชื่อบัญชีของบุคคลเราเรียกว่า user นะครับเราเรียกว่า user ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นชื่อบุคคลตามด้วยจุดและตามด้วยพยัญชนะแรกของนามสกุลนะครับก็จะเป็นโครงสร้างการตั้งชื่อแบบนี้ส่วนกรุ๊ปนะครับส่วนกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปก็ยังอยู่ในโดเมนเช่นเดียวกันอย่างเช่นตรงนี้กรุ๊ป HRD หรือกลุ่มหรือฝ่ายบุคคลก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ในโดเมนของ FTE นั่นเองนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปย่อยนะครับแต่ในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเกิดในระดับของภาควิชาหรือระดับของส่วนกองงานย่อยยังคงมีในเรื่องของการแบ่งส่วนงานย่อยหรือกรุ๊ปย่อยลงไปอีกนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าซับกรุ๊ปนะครับซับกรุ๊ปซึ่งคน1คนหรือยูเซอร์1ยูเซอร์สามารถที่จะสังกัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่แล้วก็กรุ๊ปย่อยได้เช่นเดียวกันในทำนองเดียวกันนะครับเราอาจจะมีสเปเชียลกรุ๊ปที่อยู่ต่างโดเมนออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่เจ้าของกลุ่มนั้นหรือเจ้าของโดเมนนั้นได้ทำการเพิ่มให้เราเป็นสมาชิกหรือไม่
โอเคนะครับณจุดนี้นะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่า user นะครับจะเป็นชื่อลักษณะนี้นะครับ user นะครับถ้าเป็นกรุ๊ปนะครับหลักการตั้งชื่อกรุ๊ปเราจะเห็นว่ากรุ๊ปก็ยังอยู่ในโดเมนเช่นเดียวกันชื่อมักจะเป็นชื่อที่สะกดไม่ได้นะครับสะกดเป็นคำไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นชื่อย่อของหน่วยงานนะครับซึ่งเราจะต้องรู้ชื่อจริงของหน่วยงานนั้นนะครับแล้วก็โครงสร้างการตั้งชื่อก็ไม่มีจุดนะครับไม่มีจุดการที่เรามีกลุ่มย่อยใดๆนะครับก็ให้ใช้ขีดเพื่อแบ่งว่านี่คือกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็โดเมนนะครับสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะออกจากกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดเมนเราจากเมื่อกี้ที่เราได้ดูแล้วโดเมนก็จะแบ่งเป็นมีโดเมนหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยโดเมนย่อยนะครับชื่อบุคคลใดๆจะต้องอยู่ในโดเมนย่อยเท่านั้นนะครับนะการที่อยู่ในชื่อโดเมนหลักก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการส่งเมลได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีเมลเซิร์ฟเวอร์เดิมอยู่แล้วที่เป็นชื่อ kmutnb.ac.th นะครับจึงไม่สามารถจะใช้โดเมนหลักในการส่งเมลได้นะครับการแบ่งโดเมนย่อยยังไงก็ขอให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งกรุ๊ปนะครับเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมบุคคลเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นภาควิชาเราก็จะใช้กรุ๊ปเป็นภาควิชานะครับแล้วก็รวบรวมบุคคลที่อยู่ในภาควิชานะครับมาเป็นกรุ๊ปย่อยเข้าไปเพราะฉะนั้นหลักในการตั้งชื่อกรุ๊ปนะครับเราจะต้องตั้งให้สื่อความหมายนะครับเมื่อผู้อื่นได้เข้ามาดูในกรุ๊ปเรานะครับเขาจะได้เข้าใจว่ากรุ๊ปเราเป็นชื่อกรุ๊ปของอะไรนะครับจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันทั้งซับโดเมนย่อยนะครับชื่อกรุ๊ปสามารถใช้เป็นชื่อในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรการแชร์ไฟล์การกำหนดสิทธิ์ในการอ่านเขียนไฟล์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นชื่อกรุ๊ปจึงสำคัญมากนะครับขอให้ตั้งชื่อกรุ๊ปให้สะท้อนถึงการเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมสิทธิ์จัดการสิทธิ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับ user นะครับชื่อของผู้ใช้หรือ user นะครับก็จะใช้ first name ตามด้วยตัวแรกของนามสกุลนะครับก็เป็นชื่อที่ใช้สำหรับเป็นตัวแทนของบุคคลนั่นเองนะครับสำหรับบุคคลใดก็สามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามที่โดเมนนั้นได้กำหนดขึ้นมานะครับตอนนี้มีพื้นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต30 GB นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเว็บไซต์ส่วนตัวได้นะครับแล้วก็มีปฏิทินนะครับสำหรับยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ของนักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีการตั้งรหัสไว้เช่นต้องนำหน้าด้วยตัว S นะครับซึ่งสะท้อนว่านี่คือ student นะครับตามด้วยรหัสนักศึกษาแบบใหม่นะครับจำนวน13หลักตามด้วยซับโดเมนของนักศึกษานะครับก็คือจะต้องเป็นอีเมลนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่ท่านเป็นอาจารย์นะครับในบทบาทที่ท่านเป็นอาจารย์ท่านก็มี username นะครับแล้วตามด้วยสังกัดอยู่ในโดเมนของคณะที่ท่านสังกัดอยู่นะครับท่านสามารถที่จะไปสังกัดใน special group อื่นนะครับเช่นกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมาในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับท่านจะต้องสังกัดอยู่ใน department group หรือกลุ่มในระดับภาควิชานะครับในทำนองเดียวกันท่านก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมาเองนะครับโดยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับรายวิชานะครับซึ่งจะต้องดึงนักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มในแต่ละวิชานะครับอันนี้กรณีท่านมีหลายวิชานะครับในกรณีที่เป็นนักศึกษานะครับในกรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องสังกัดอยู่ในโดเมนของอีเมลนะครับแล้วก็นักศึกษาแต่ละคนจะต้องสังกัดอยู่ในภาควิชาอาจจะมีสังกัดอยู่ในแต่ละวิชาได้ด้วยนะครับซึ่งอาจารย์เป็นเจ้าของวิชาหรือเจ้าของกรุ๊ปนั่นเองนะครับอาจจะสังกัดได้หลายวิชานะครับแล้วก็อาจจะมีกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปของกิจกรรมก็ได้นะครับนักศึกษาสามารถไปเป็นสมาชิกในชมรมต่างๆได้เช่นเดียวกันหลักในการตั้งชื่อกรุ๊ปย่อยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเรามีกรุ๊ปย่อยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเรามีกรุ๊ปเนม department group name หรือกรุ๊ปในระดับภาควิชาเป็น TE นะครับแต่ในส่วนงานย่อยเรามีส่วนงานการศึกษาในภาควิชาซึ่งเราจะมีส่วนงานย่อยอื่นเช่นเดียวกันนะครับ
เราก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็น TE นะครับแล้วตามด้วย Education นะครับที่อยู่ในโดเมนของ FTE ต่อไปนะครับโดยหลักง่ายๆในการตั้งชื่อกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปย่อยนะครับให้ไล่จากใหญ่อย่างเช่น Department ใหญ่กว่ากรุ๊ปย่อยที่เป็นกรุ๊ปย่อยภายในของภาควิชาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแบบนี้เวลาที่เรามีกรุ๊ปปรากฏขึ้นมาอยู่บนเครือข่ายจำนวนมากนะครับเราก็สามารถที่จะแยกแยะกรุ๊ปได้ง่ายขึ้นนะครับหลักในการสร้างชื่อกรุ๊ปสำหรับรายวิชานะครับในเมื่อเรามีรายวิชาจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการแบ่งเป็นภาคเรียนนะครับแล้วก็มีการแบ่งเป็นตอนนะครับซึ่งแน่นอนครับรหัสวิชาทั้งหมดมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วแต่ว่าลองนึกภาพดูว่าถ้าหากเราสร้างกรุ๊ปสำหรับรายวิชาซึ่งมหาวิทยาลัยเรามีรายวิชาอยู่ในแต่ละเทอมมากกว่า1,000รายวิชานะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดกรุ๊ปเกิดขึ้นจำนวนมากในคลังกรุ๊ปของโดเมนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเพื่อให้มันง่ายขึ้นในการค้นหานะครับเราอาจจะใช้ไล่จากใหญ่ไปหาเล็กได้เช่นเดียวกันก็คือไล่จากปีก่อนเป็นปีการศึกษาแล้วก็ไล่จากเทอมเข้าไปจากเทอมแล้วก็ไล่รหัสวิชาแล้วก็แบ่งเป็นตอนนะครับเพียงเท่านี้ในการตั้งชื่อกรุ๊ปสำหรับรายวิชาก็จะทำให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับปกติแล้วในโครงสร้างรายวิชาตรงนี้ก็จะแบ่งอยู่แล้วว่าเป็นรายวิชาของคณะใดนะครับรายวิชาของภาควิชาใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะมีปีเข้ามาแบ่งก่อนลองนึกถึงว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนี้ไปหลายๆปีแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะซ้ำซ้อนกันเต็มไปหมดนะครับ